นี่ก็เป็นเวลาเกือบปีไอ้สัตว์11เดือนนะครับที่เราไม่ได้ทำคอนเทนต์สุ่มผลแล้วไปล่าค่าหัวเนี่ยประมาณ11เดือนดูนี่คลิปล่าสุดเนี่ย11เดือนที่แล้วเนี่ยไอ้สัตว์โคตรนานนะครับนี่ตั้ง 6,000 ไลค์นี่พี่ลืมคอนเทนต์นี้ไปได้ยังไงเพราะ FC ไม่เตือนพี่เลยอ่ะไม่เคยคอมเมนต์บอกพี่เลยว่าพี่ลืมคอนเทนต์นี้ไปได้อ่ะครับไอ้ไก่แน่นอนว่าวันนี้เราก็จะมาสุ่มผลนะครับแต่พี่ก็ไม่ได้มาใช้ดวงตัวเองสุ่มนะครับแน่นอนว่าพี่จะเรียกกิ๊กเดี๋ยวพี่จะเรียกกิ๊กของพี่มาสุ่มให้นะครับก่อนอื่นพี่ต้องโทรเรียกก่อนเดี๋ยวฮัลโหลฮะนี่ครับตอนนี้กิ๊กพี่ก็มาแล้วนะครับน้องๆสุ่มกดตรงนี้ไม่ได้เลยจะมีคาถาเปล่าไม่มีคาถาก็คลิกธรรมดาแล้วกันไม่เดี๋ยวเขาต่อคาถาให้มาครับกดครับเธออย่าเพิ่งไปนะเธอต้องลุ้นก่อนผลพระไม่เอามันไก่ไปผลเนี้ยเอาผลอื่นดีแม่งเขาบอกให้เธอเสกแบบเท้าไงอย่างเงี้ยอีกทีนึงกดกดขอสายฟ้าละกันนะผลอะไรวะผลไฟโอเคได้เธอโอเคหลังจากที่พี่นะครับได้ให้แบบให้กิ๊กอะครับคือมาส่งผลให้นะครับก็ดวงก็ค่อนข้างที่จะก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่นะก็ถือว่าดีนะครับก็แบบดูเหมือนว่าแบบจะโดนแฟนจับได้ยากอยู่นะเดี๋ยวเราไปเล่นผลไฟกันเลยครับทุกคนผลไฟไหนวะเอาอ๋อนี่เห็นกำลังจะโวยวายโอเคแล้วตอนนี้พี่ก็ได้จับผลไฟมาเป็นที่เรียบร้อยเอาเป็นคลิปหน้าพี่จะให้แบบให้กิ๊กอีกคนนึงสุ่มดาบให้แล้วกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นสุ่มดาบล่าแล้วกันต้องรอดูนะครับว่าในคลิปหน้าในกิ๊กพี่จะเป็นใครนะครับเพราะฉะนั้นน้องๆใกล้ลืมซับสไครต์ไลค์แชร์พี่นะครับก็แค่กดตับซับสไครต์ทุยลิ้นทันกันในเวนก็แค่กดซับสไครต์แค่นี้นะครับมันก็คงไม่ยากใช่ไหมกดซักคนมาไปไหนมาวะพี่ก็อยากจะทดสอบฝีมือของผลไฟเหมือนกันนะเพราะว่าผลไฟนะพี่ไม่ได้เล่นประมาณแรมปีเล่นล่าสุดน่าจะประมาณ 4-5 เดือนที่แล้วและแน่นอนว่าตอนนี้ค่าหัวของพี่ก็ไปอยู่ที่ 19.2 เรียบร้อยนะครับอุ้ยลืมไปเลยอ่ะพี่ลืมไก่ตันซันคุงไปได้ไงครับเนี่ยทุกคนด้านตัวเองแท้ๆแน่นอนครับว่าอย่าลืมซื้อไก่ตันซันคุงด้วยนะครับลิงก์เว็บพี่จะทิ้งไว้ด้านล่างเลยนะครับน้องๆไม่แน่ทุกคนกดเข้าไปซื้อตอนนี้อาจจะมีพอตื่นมาขายแล้วนะครับเดี๋ยวเห็นหลายคนบอกว่าอยากให้เทาอยากให้เอาดาบคู่เนี่ยมาสุ่มนะครับก็ราคาสุ่ม5พอยต์เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวพี่จะออกใครที่มีดวงนี้ก็จะแบบกดสัก 4-5 ครั้งก็ได้แล้วนะครับแต่กูสุ่ม10ครั้งยังไม่ได้อะเว็บตัวเองแท้ๆกิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาสและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบัคแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาสคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บไอไก่เพราะฉะนั้นฝากน้องๆนะครับไปอุดหนุนไก่ตันพี่ด้วยนะครับลิงก์เว็บอยู่ด้านล่างโอเคกลับเข้าเกมไปต่อเฮ้ยทำไมเวลานี้พี่เจอแต่ไก่วะน้องๆดูดิ 2.5 ไม่มีแบบ25เลยหรอเจอแต่ไก่เนี่ย 2.5 กับ 3.5 นี่โถ่เอ้ยมันฟูลมูนนี่หว่าใช่มั้ยคืนฟูลมูนใช่มั้ยวะขอเสิร์ฟแป๊บนึงฟูลมูนจริงด้วยพระจันทร์เพิ่งขึ้นเลยแสดงว่าเซิร์ฟในนี้นะครับคนก็น่าจะทำเผาตื่นกันอยู่เพราะฉะนั้นพี่ก็จะไม่เสือกแล้วกันเราก็จะเป็นคนดีใน1วันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สับตะไคร้และแชร์ด้วยครับพี่พูดรอบที่2แล้วฮะเฮ้ยเนี่ยออกมาโดนเปิดแน่มึงเฮ้ยโดนเปิดของจริงเป็นไงไอ้ไก่เจอพาอ๋อฮะพาอ๋ออุ้ยเชื่อโคตรแรงเลยทำไมไฟแรงขนาดนี้วะพี่ก็เพิ่งรู้เนี่ยทุกคนตายเออไม่ยังมันรอดบอลเก่งกิตายไหมไอ้ยังมันจะรอดอีกนานเกินแต่ไม่ต้องห่วงครับน้องๆพี่จะใช้เผาฆ่ามันให้ได้เพราะฉะนั้นทุกคนวางใจได้เลยพี่จะใช้ผลไฟฆ่ามันเชื่อมันวิ่งโคตรเร็วเลยเฮ้ยมันจุกไปไหนนี่ตายซะป้อง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 เรียบร้อยครับตายโอ้ยคุณไล่ตั้งแต่หน้าแมนชั่นไอ้ไก่แม่งไล่มาโคตรไกลเลยโอ้มันวิ่งเอาซักกูหอบเล่นผลนี้ทีไรเหนื่อยทุกทีเลยไอ้ไก่แตกไปเรียบร้อยนะครับสำหรับ1คิวคลิปนี้พี่อยากได้สัก10ตัวได้ไหมอุ้ย 19.3 แล้วครับพี่ฆ่าสัก10ตัวได้ไหมทุกคนคลิปเนี้ยน่าจะได้แต่แค่10ตัวพอพี่ตั้งเป้าหมายละพี่จะฆ่าให้ได้สักคลิปละ10ตัว
ไม่ได้กูไม่เลิกอ่ะวันนี้อ่ะ10ตัวนี้คงไม่เกินใจเท่าไหร่นะครับเหมือนตบไก่เล่นอ่ะโอ้มึงหนีเข้าเซฟโซนกูสะอึกเลยสะอึกในความไก่แน่นอนว่าพี่ก็ยังยืนยันคำเดิมนะครับถ้าคลิปนี้พี่ไม่ถึง10คิวพวกมึงอันซับพี่ได้เลยพี่พูดจริงนะครับถ้าไม่ถึง10คิวพวกเองอันซับพี่ได้เลยเอ้ยแต่อย่าเพิ่งอันนะผู้เล่นอย่าเพิ่งอันนะให้มันไม่ถึงก่อนนะให้แบบให้ท้ายคลิปก่อนอ่ะเพราะว่าพี่จะให้ถึงให้ได้อ่ะสัก10ตัวตะกี้ไปแล้ว1ตัวใช่ไหมอีก9ตัวเองชิวๆเฮ้ยนี่มันสวรรค์ของซันคงชัดๆเลยนี่ว่าเอาไปกินโอ้ยโดน1โอ้ยโดน2เป็นไงล่ะ1คิวครับอุ้ยอะไรลูกอะไรลูกอะไรลูกโดนตุ๋ยเหรอฮะลูกจะมาตุ๋ยพ่อเหรอลูกไปไหนแล้วจ๊ะเออไปครับนี่กูอินไปวะนี่ฮะอุ้ยเกตมาเกตมาเกตมาครับเกตมาครับจังหวะนี้อุ้ยพี่โดนลัดโอ้ยไก่นี่ลัดกูกูไม่ไหวกับมึงละไอ้สัตว์เอ๊ะกูโดนไก่ตบตายนี่นะโอ้ยทุกคนกูรับไม่ได้ว่ะอีแค่8ตัวพี่ก็จะจบคลิปนี้ได้แล้วอ่ะแต่พี่โดนไก่ตบตายอ่ะพี่ว่าสกายเปียร์น่าจะเป็นแบบน่าจะเป็นเผ่าที่สู้ยากสุดแล้วนะเพราะมันถึกอ่ะโดนไป1ดอกแต่ก็นั่นแหละนะครับด้วยความที่เล่นน้ำแข็งก็จะเสียเปรียบหน่อยนะน้องเอาไปไหนหรอเอ๊ะอย่ามาแกล้งกูฉันคงจะแตกยิงครับยิงยิงครับยิงไปไหนล่ะจ้าลูกเฮ้ยกูเกตแล้วนี่หว่าเฮ้ยกูรออะไรอยู่นี่เอาตายไอ้ไก่เป็นไงเข้าหัวท่านเลยวะโอ้14Mครับโอ้ไอ้ไก่กระตอกคอกถุยอีก6ตัวเมื่อกี้กี่ตัวนะโอ้ย7ตัวครับมาอีก7ตัวเท่านั้นโคตรกระจอกเลยที่ก็นึกว่าจะตึงโอ้ที่แท้ก็เหลี่ยมหนาเตอะกูติดบั๊กเลยแม่งมันหนีเข้าเชฟโซนไปแล้วไอ้กระจอกนี่ไหมตะกี้พี่ติดบั๊กเลยอ่ะพี่ไม่ได้ใช้สกิลตอนเข้าประตูมิติเลยมันจะแช่พี่ไว้ทุกคนต้องลองดูไปไหนละไอ้ไก่นะไปไหนแล้วอ่ะโอ้ยพี่ระเบื่อตบไก่ดีกันไปครับแตกอีกแค่6ตัวเท่านั้นไอ้หนีพี่แล้วอ่ะออกเซิร์ฟไปเลย 19M อ่ะเอ้ย 14M อ่ะโคตรจะอีซี่เลยนี่อีซี่ใส่ลองนะระวังงอแงนะโดนอีซี่ใส่นี่งอแงเลยก็มันไก่จริงอ่ะครับพี่ยังไม่ได้เอาจริงเลยคือหนีพี่หาจุดตุ่นเลยอ่ะไออุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ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 ้ยเอากูติดไปอีกแล้วพี่จะไม่ตายกูจะฆ่ามันให้ได้กูจะจองล้างจองผ่านมึงไอ้กระจอกนี่ไงตายซะไอ้ไก่เหลี่ยมกับพี่แหละครับน้องเจอเหลี่ยมกว่าก็ตายนะเออเชิงตึงเจอตึงกว่าก็แตกแค่แหละเป็นได้แค่ไก่แบบติดปีกอะบินก็บินไม่ค่อยขึ้นนะครับบินก็ติดอืดอยากจะมาสโลแกนอ๋อนี่ก็มัวแต่พูดมากกูจะตายหายแล้วนี่ซิปหายละซันคุงแม่งอ้าวมันเกลียดแล้วครับน้องๆเดี๋ยวลาที่พี่ต้องเอาจริงบ้างแล้วนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายไหมตายปะเรียบร้อยครับไอ้กระจอกแค่แหละทุยอีกแค่4ตัวพี่ก็จะตบหมดแล้วครับคลิปนี้คอนเทนต์ทุเรศชัด10คิวไอ้ไก่อีซี่ใช้มันไปอีกรอบหนึ่งพี่โคตรสะใจเลยคือมันแบบเป็นพวกคอมโบที่แบบว่าคอมโบก็ไม่ได้ตึงนะแต่แบบเด็กขี้แค้นอ่ะมันจะวิ่งมาหากูอีกแล้วทุกคนคอยดูนะหรือมันออกเซิร์ฟไปแล้วเฮ้ยยังนี่ว่าเด็กขี้แค้นแล้วเปล่ามาสิ อยู่นี่แหละมึงออกมาสิยัดเข้ากำแพงเรียบร้อยตายอีก3ตัวจริงๆผลไฟนี่เป็นผลที่โหดมากนะครับถ้าคนเล่นเป็นนี่คือโอ้โหตึงอ่ะพี่เคยเทสแคนนะครับแล้ว FC นี่เล่นผลไฟยื้อกับพี่นี่โอ้เชี่ยเป็นชั่วโมงกว่ามึงจะตายให้กูไก่หลังจากที่พี่เนี่ยหาเซิร์ฟก่อนหน้าเลยเว้ยในที่สุดกูก็เจอเซิร์ฟที่มันมีคนเล่นกันสักทีอุ๊ยกูทำอะไรตะกี้นี่1คิวใช่ป่ะเอาไม่ใช่นึกว่าลาได้1คิวเกือบละเกือบเทละอุ๊ยกูตีใครเข้าบ้างนี่ฮะตอนเนี้ยนี่ไงไก่หนึ่งตัวนี่เจอกูมังกรก็มังกรเถอะอุ๊ยมาครับพี่จะครบแล้วภารกิจพี่ในวันนี้มันจะครบแล้วพี่ต้องทำให้ครบแค่ไม่กี่ตัวเจอตำราผลไฟกูแน่ไอ้ไก่มาครับ
เฮ้ยพี่ซันเกตมาครับจังหวะนี้กูเกตละล่างมังกือล่างมังกือก็มาล่างมังกือก็ตายครับแค่แหละนี่มังกรหรือไก่ครับในท่าที่อุ๊ยพี่ไม่ได้จะเหยียดวะมังกรหรือว่าไก่ครับตอบสองตัวเรียบร้อยอีกแค่ตัวเดียวตัวนี้เท่านั้นเสร็จฮ่าติดอืดเลยเหรอไม่ได้ขยับอ่ะพี่ผู้แค่นั้นแหละเผาอะไรก็นั่นเผาอะไรก็สู้ปลาไม่ได้เอ้าตกน้ำตายผมไม่เกี่ยวนะครับคุณตำรวจเผอิญว่าเขาโง่ตกน้ำตายเองไอ้นี่ไก่ตัวนี้ใครนี่ฮะเอามารีนโอเคเพื่อนรอดตัวไปนี่จะไม่ฝั่งโจนี่โดนกูเก็บแล้วนะเฮ้ยอ่ะพี่ข้าครบ10ตัวแล้วนี่ว่าโคตรชิวเลยเฮ้ยไม่นึกว่าจะเจอไก่อย่างเงี้ยครับตอนนี้ข้าหัวเราสามารถดูได้ไหมวะมันดูได้แค่เป็นแบบเป็นเลขตัวใหญ่ๆครับก็คือ 19.3 นะเดี๋ยวไอ้ไก่นี่มาไงก็คือ 19.3 นะครับแต่เราไม่สามารถดูได้ว่ามัน 19.3 แสนเท่าไหร่เงี้ยโอ้ยนี่ก็ไม่จบน้อยไก่มึงจะเอาให้ได้ว่างั้นเหรออ๋อมึงจะหนีกูให้ได้ว่างั้นโอเคเลยเพื่อนกูยิงลงพื้นแม่ตายกระจอกเป็นมังกรแท้ๆเสือกจะมาตายอยู่ใต้น้ำโอเคครับสำหรับคลิปนี้พี่ว่าคงต้องจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่าพี่ก็คิวได้ครบ10ตัวแล้วนะครับตามเป้าที่พี่ตั้งไว้เพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องอันซับพี่แล้วนะต้องกดซับสไครต์พี่นะครับว่าพี่ฆ่าถึง10ตัวไงใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมซับสไครต์และแชร์นะครับคลิปหน้าพี่จะสุ่มดาบเล่นแล้วกันอุ้ยไม่สปอยดีกว่าแต่พี่สปอยไปสองครั้งอะไรในคลิปเนี่ยเออเจอกันใหม่นี้นะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย